ในหัวข้อที่2นี้นะคะเราจะไปดูรูปแบบและวิธีการจัดซื้อสินค้ากันค่ะค่ะเราเริ่มด้วยงานที่1ของการจัดซื้อนะคะก็คือการจัดการข้อมูลผู้จำหน่ายอันนี้นะคะจะเป็นการเก็บประวัติของผู้จำหน่ายไว้ในฐานข้อมูลนะคะเช่นการให้รหัสผู้จำหน่ายชื่อผู้จำหน่ายที่อยู่ผู้ติดต่อข้อตกลงในการซื้อขายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายนั้นนะคะประวัติการสั่งซื้อในอดีตคุณภาพและบริการที่ผู้จำหน่ายให้บริการกับธุรกิจซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ในกระบวนการจัดซื้อต่อไปค่ะค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเรามีประวัติผู้จำหน่ายที่ดีเพียงพอแล้วนะคะเมื่อมีการจัดซื้อจะเข้าสู่กระบวนการของการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมค่ะซึ่งผู้จำหน่ายที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึงผู้จำหน่ายที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือและเป็นผู้ที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในการจัดซื้อครั้งนั้นค่ะค่ะรูปแบบที่1ของการจัดซื้อนะคะเป็นการจัดซื้อแบบทั่วไปด้วยเงินสดเหมาะสำหรับการซื้อวัสดุหรือบริการที่มีมูลค่าไม่มากนักซึ่งกิจการมักจะใช้รูปแบบการจัดซื้อแบบนี้กับระบบเงินสดย่อยหรือการซื้อในวงเงินที่ไม่มากหรือปริมาณที่น้อยๆเพื่อใช้ในงานเร่งด่วนเท่านั้นค่ะการเลือกผู้จำหน่ายในการจัดซื้อแบบทั่วไปเงินสดนี้นะคะพนักงานจัดซื้อจะนำเงินสดย่อยไปซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปที่สะดวกเช่นอยู่ในระยะทางที่ใกล้กับธุรกิจหรือจอดรถได้สะดวกนะคะและขอให้ออกใบเสร็จในการซื้อสินค้าในนามของกิจการเพื่อมาประกอบการคืนเงินสดย่อยที่ยืมมาค่ะจะเห็นได้ว่าการจัดซื้อแบบนี้มีความรวดเร็วได้สินค้าหรือบริการมาใช้งานได้ทันเวลานะคะแต่ราคาอาจจะแพงกว่าความเป็นจริงเพราะไม่มีการสืบราคาหรือไม่ได้มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของกิจการกิจการจึงไม่ควรใช้การจัดซื้อรูปแบบนี้บ่อยนักและควรจะใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะรูปแบบการจัดซื้อที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะจะเป็นการจัดซื้อที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นกว่าการจัดซื้อทั่วไปด้วยเงินสดที่กล่าวไปแล้วค่ะโดยกิจกรรมของการจัดซื้อจะถูกออกแบ่งเป็น3กิจกรรมนะคะได้แก่การระบุความต้องการของสินค้าหรือบริการที่ต้องการจัดซื้อ2การเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมและ3การจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อแจ้งให้กับผู้จำหน่ายได้ทราบค่ะในขั้นตอนการระบุความต้องการของสิ่งของหรือบริการในกิจการนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานต่างๆในกิจการมีความต้องการสิ่งของหรือบริการมาใช้ในการดำเนินงานอย่างที่เราเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเช่นฝ่ายผลิตต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปฝ่ายบัญชีต้องการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีใหม่เพื่อใช้ในการทำบัญชีฝ่ายคลังสินค้าพบว่าสินค้าสำเร็จรูปบางรายการมียอดที่คงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดไว้นะคะตัวอย่างเหล่านี้เป็นที่มาของความต้องการสิ่งของและบริการทางธุรกิจค่ะหน่วยงานที่มีความต้องการนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำใบขอซื้อหรือ purchase requisition นะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบงบประมาณว่ามีเงินพอที่จะซื้อหรือไม่เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วนะคะรายการใบขอซื้อดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะเมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับใบขอซื้อจากหน่วยงานที่ต้องการสิ่งของหรือบริการแล้วนะคะฝ่ายจัดซื้อจะมีหน้าที่หลักๆ2หน้าที่ในการจัดซื้อก็คือการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมในการเลือกผู้จำหน่ายนั้นนะคะฝ่ายจัดซื้อสามารถจัดการได้หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้จำหน่ายจากประวัติการซื้อครั้งก่อนซึ่งก็เป็นการเปิดใบสั่งซื้อครั้งก่อนแล้วเลือกผู้จำหน่ายรายเดิมนั่นเองนะคะหรือเป็นการเลือกผู้จำหน่ายจากการสืบราคาโดยการสอบถามราคาผ่านทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบของพนักงานขายจากผู้จำหน่ายจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเลือกผู้จำหน่ายที่ให้ราคาที่เหมาะสมนะคะหรือการเลือกผู้จำหน่ายด้วยวิธีการประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่ายและการเลือกผู้จำหน่ายผ่านการประมูลราคาค่ะซึ่งต่อไปนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการเลือกผู้จำหน่ายด้วยวิธีการประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่ายและการเลือกผู้จำหน่ายผ่านการประมูลราคาเป็นหลักค่ะในวิธีประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่ายนี้นะคะฝ่ายจัดซื้อมักจะใช้กับการจัดซื้อที่กิจการไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในความต้องการที่แน่นอนในการซื้อสินค้านั้นๆค่ะหรือไม่แน่ใจว่ามีผู้จำหน่ายรายใดบ้างที่สามารถเป็นผู้จำหน่ายสินของหรือบริการนั้นให้กับเราได้นะคะกระบวนการในการจัดซื้อผ่านวิธีการประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่าย
กิจการจะต้องทำการออกเอกสารที่ชื่อว่าใบขอให้เสนอราคาหรือที่เราเรียกว่า Request for Quotation RFQ นะคะหรือใบขอให้เสนอข้อมูล Request for Proposal RFP ค่ะเอกสารทั้ง2ฉบับนี้หรือฉบับใดฉบับหนึ่งนะคะจะถูกประกาศออกไปในกลุ่มผู้จำหน่ายที่กิจการคาดว่าจะมีความสามารถในการเป็นผู้จำหน่ายได้ค่ะและกิจการก็ต้องรอจนกว่าจะมีข้อเสนอต่างๆมาให้พิจารณานะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยกว่าที่จะได้ข้อเสนอต่างๆมาเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาค่ะข้อมูลที่ได้จากกระบวนการนี้หลังจากที่มีการพิจารณาแล้วนะคะก็คือเราจะทราบว่าผู้จำหน่ายรายใดที่สามารถที่จะขายสินค้าให้กับเราได้แล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งของหรือบริการที่จะซื้อนั้นมีข้อมูลเป็นอย่างไรค่ะซึ่งเราจะเอาไปใช้ประกอบในการทำใบสั่งซื้อต่อไปนะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการจัดซื้อด้วยวิธีการประมูลราคากันบ้างค่ะการจัดซื้อด้วยวิธีการประมูลราคานั้นนะคะจะใช้ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือกิจการนะคะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้าที่ต้องการอย่างชัดเจนแต่กิจการต้องการข้อเสนอที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้นะคะหรือมีข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ต้องการที่จะเรียกร้องจากผู้จำหน่ายค่ะก็เลยจะมีการเปิดประมูลขึ้นมาโดยกระบวนการในการประมูลราคานะคะจะเริ่มจากการที่กิจการประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่ากิจการมีความต้องการซื้อสินค้าผ่านการประมูลราคากิจการอาจจะมีการขายเอกสารการประมูลราคานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนงานรัฐบาลที่จะมีการขายเอกสารพวกนี้เมื่อผู้จำหน่ายมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลนะคะก็จะมีการซื้อเอกสารประมูลราคาไปเพื่อทำการจัดทำข้อมูลในเอกสารค่ะเพื่อยื่นเอกสารมูลราคาให้กับกิจการได้ทำการพิจารณานะคะกิจการจะมีหน้าที่ในการเปิดซองประมูลราคาเพื่อเปิดเผยว่าผู้จำหน่ายแต่ละคนมีข้อเสนออย่างไรบ้างให้กับกิจการนะคะและสุดท้ายก็จะมีการประกาศผู้ชนะในการประมูลครั้งนั้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการทำสัญญาแล้วก็กระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จัดทำขึ้นมาเพื่อค้นหาและเลือกผู้จำหน่ายที่มีความเหมาะสมและให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในการจัดซื้อครั้งนั้นๆค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเรามาดูหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อในเรื่องของการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อค่ะเอกสารประกอบการจัดซื้อนั้นนะคะมีความหลากหลายพอสมควรขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกผู้จำหน่ายและการจัดซื้อที่กิจการกำหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นใบขอข้อมูลสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากผู้จำหน่ายเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและการจัดทำใบสั่งซื้อนะคะใบประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่ายหรือ Request for Quotation ที่กล่าวไปแล้วค่ะ RFQ นี้นะคะเป็นเอกสารที่ใช้ในการค้นหาผู้จำหน่ายโดยฝ่ายจัดซื้อจะทำเอกสารดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าและบริการที่กิจการต้องการส่งไปยังผู้จำหน่ายที่กิจการสนใจเพื่อให้เสนอข้อให้เสนอราคามาให้กิจการตัดสินใจนะคะใบขอให้เสนอข้อมูลหรือ Request for Proposal RFQ เป็นเอกสารที่ขอให้ผู้จำหน่ายนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ผู้จำหน่ายมีเพื่อให้กิจการประกอบการตัดสินใจค่ะและสุดท้ายนะคะใบสั่งซื้อซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายโดยรายละเอียดหลักๆของใบสั่งซื้อก็จะประกอบด้วยชื่อของผู้จำหน่ายสินค้าที่กิจการสั่งซื้อจำนวนราคาเงื่อนไขทางด้านเวลาในการจัดส่งสถานที่และวิธีการจัดส่งสินค้าค่ะจากที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดในหัวข้อนี้นะคะเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดซื้อสินค้าหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะและติดตามกันต่อไปในหัวข้อที่3ค่ะ